ุณผู้ชมครับผมก๊อปปี้นะครับวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันที่จังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งเป็นจังหวัดที่มีความเก่าแก่จังหวัดหนึ่งของประเทศไทยนะครับและแน่นอนนะฮะว่าใครที่มาจังหวัดเชียงรายแล้วนะครับจะต้องมาที่นี่เลยนะครับอนุสาวรีย์พ่อขุนแมงรายนะครับก็มาขอพรกันนะครับแล้วก็มาเคารพแล้วก็สักการะนะครับเจ้าเมืองนะฮะที่เขาบอกว่าพ่อขุนแมงรายเองนะครับทรงเป็นผู้ที่สร้างเมืองเชียงรายขึ้นนะครับแล้วก็สถาปนาล้านนาไทยนะครับและที่สำคัญนะครับทำให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีเกิดขึ้นในชนชาติไทยด้วยในช่วงของภาคเหนือของประเทศไทยนั่นเองนะครับและแน่นอนมาที่นี่นะครับเดี๋ยวผมคงต้องขอพรนะฮะจากพ่อขุนแมงรายกันด้วยนะครับสำหรับการมาเยือนเมืองเชียงรายในวันนี้ครับผู้ชมครับและอีกหนึ่งสถานที่นะที่เราน่าจะติดตามกันดูนะครับคือด้านหลังผมตอนนี้นะครับก็เป็นหอนาฬิกานะฮะถือว่าเป็นจุดหนึ่งเลยนะฮะที่เป็นจุดสำคัญของจังหวัดเชียงรายนะครับผู้ชมครับและแน่นอนในช่วงเวลา1 ทุ่ม 2 ทุ่มและ 3 ทุ่มนะฮะด้านหลังผมนะฮะจะมีแสงแล้วมีสีแบบนี้นะครับผู้ชมครับเพื่อความสวยงามนะฮะแล้วก็มีผู้คนมากมายนะฮะมาร่วมกันถ่ายภาพกันตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศเลยตอนนี้เริ่มแล้วครับเชิญครับเราก็มาอยู่กันที่ภาคเหนือนะครับที่จังหวัดเชียงรายนะครับแน่นอนนะฮะว่าเมื่อเรามาอยู่ที่นี่นะครับวันนี้เป็นวันสำคัญนะอีกวันหนึ่งของสมาชิกนะฮะจอยแอนด์คอยคอร์ปอเรชั่นนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับและวันนี้คือวันประกาศเกียรติคุณนะครับให้กับสมาชิกที่ได้รับตำแหน่งนะฮะ MDP ของภาคเหนือนั่นเองนะครับและเดี๋ยวเราไปติดตามภาพบรรยากาศด้านในกันเลยครับวันนั้นฉันเดินทางมาไกลสุดไกลด้วยดวงจิตมันคงแล้วก็ถึงวันนี้วันที่ยืดอกทรนงได้ครองกว่าดาวดังฝันนาทีนี้ลืมสิ้นความไม่อ่อนร้อนก็เย็นรื่นตรงพลันภูมิใจในจุดนี้เหลือที่เอ่ยคำจำนันสุขสันต์ฉันได้ชมชื่นดาวหากวันนั้นฉันยอมพ่ายแพ้ท้อแท้ต่อหนทางอันเหยียดยาววันนี้ในดวงดาวยิ่งใหญ่สุขใสสวยเพลิดเจิดประกายฉันพร้อมด้วยศักดิ์ศรีพร้อมที่ก้าวเดินไปไกลต่อไปฉันจะไม่หยุดยั้งหากวันนั้นฉันยอมพ่ายแพ้ฉันยอม
ใสสวยเพลินเจริญประกายฉันพร้อมด้วยศักดิ์ศรีพร้อมที่ก้าวเดินไปไกลต่อไปฉันจะไม่หยุดยั้งก้าวไปพร้อมความยิ่งใหญ่ศักดิ์ศรี